ุขดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเฟสเฟเซอร์กับรายการเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นใน EP ที่22กันแล้วครับในเดือนที่แล้วนะครับผมเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะกับรายการเรื่องสุดหลอนของผู้เล่นผมต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมถ้ารอนานเกินไปนะคือช่วงนี้เนี่ยผมก็หันไปทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมใหม่ๆของช่องเฟเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีการพากมีมฮาๆตลกๆรวมไปถึงการเปิดหน้าเล่นเกมอีกด้วยฝากไปติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะไปรับชมเรื่องราวสุดหลอนของเราผู้เล่นกันต่อครับมาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างถ้าผู้ชมพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์และตามไปลุยกันเลยครับ Let's go คลิปแรกจากผู้เล่นต่างประเทศนะครับมาดูกันว่าเขาจะไปพบเจอเข้ากับเรื่องราวสุดหลอนอะไรไปรับชมกันเลยครับJogar uma partida de gladiadores para testar minha sensibilidade ดูเหมือนว่าเขาจะไปเล่นโหมดหมาป่าเดียวได้นะทุกคนเฮ้ยมีเงาด้วยพอเขาเข้ามานะครับเขาตามหาไอ้ฝั่งตรงข้ามไม่เจอไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนตรงข้ามมันหายไปไหนแถมชื่อมันก็แปลกๆซะด้วยภาษาอะไรไม่รู้ครับตามด้วย666 3ตัวท้ายมันหายไปไหนอ่ะไม่นี่ไงใช่ไหมComo vocês viram, eu desci aqui onde ele tava e não tinha nada. No final é a mesma coisa, né? Nós dois eliminados. Mas ninguém, mas que tá aí, viu, Eni? Fantasma do gladiador ou um simples hacker? Nunca saberemos. Mas o mais estranho ainda disso tudo foi que comecei a ouvir passos perto dessa porta amarela misteriosa. Será esse o esconderijo? Mas o que ele vai ouvir? Será 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 que ele vai ouvir?โอ้โหเชี่ยโอ้โหนี่ขนาดคลิปแรกนะทุกคนโคตรหลอนเลยอ่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวสุดหลอนนะครับผมในโหมดหมาป่าเดียวดายอีกแล้วนะซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยมากๆครับผมกับการเจอเรื่องหลอนๆในโหมดนี้โดยชื่อผู้เล่นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของเขาเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ลงท้ายด้วย666 3ตัวซึ่งก็เป็นเลขซาตานนั่นเองฮะส่วนคะแนนความหลอนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมให้ไป5เต็ม5เลยฮะคิดต่อมาฮะอะไรอะตัวอะไรวะเนี่ยมันไม่ได้โอ้โหต่อบอลด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขนลุกตัวอะไรวะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะที่นี่คือ Free Fire แต่แน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 ่โอ้คือดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะครับแต่มันรู้สึกว่ามันขนลุกยังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับตัวประหลาดหรือว่ามันเป็นตัวอะไรไม่รู้มันไม่ใช่แบบคนน่ะแล้วมันดูแล้วอุ้ยขนลุกขัดเลยเนี่ยไอ้ฉากเนี้ยขนลุกมากตัวอะไรครับเนี่ยคลิปต่อมาฮะเป็นของผู้เล่นต่างประเทศอีกแล้วซึ่งคราวนี้ครับเขาจะพาเราไปที่สุสานนั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจออะไรนะลองตามไปดูครับเฮ้ยบอสซอมบี้เหรอเมื่อกี้โหปรับสปีดด้วยเพื่อความรวดเร็วฮะลองตามเขาไปดูกันว่าจะไปเจอเรื่องราวสุดหลอนอะไรที่สุสานแห่งนี้ตอนนี้ก็ถึงแล้วคืออะไรอ่ะต้องขึ้นไปเหรอหาปรับโทนสีซะด้วยไม่เจออะไรฮะอะไรอ่ะเฮ้ยผีเหรอเอ้าหายตัวหายตัวไปอยู่ด้านหลังแล้วเฮ้ยอุ้ยตัดเนียนนะตัดเนียนนะเฮ้ยหายตัวได้ด้วยเอ้ากลับไปที่เดิมแล้วยิงได้ด้วยเฮ้ยเอ้ามาด้านหลังแล้วโอ้ยหลอนจัด
โหนี่ถ้ารับชมเพื่อความหลอนเพื่อความบันเทิงถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สร้างสรรค์ดีเหมือนกันเลยครับผมคือครีเอทมากอ่ะก็ตัดต่อค่อนข้างเนียนๆนะผมในช่วงที่แบบมันหายตัวแล้วแบบมาอยู่ด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูหลอนเหมือนกันนะรับคะแนนความหลอนของคลิปนี้นะครับผมให้ไป2เต็ม5แล้วกันฮะเมื่อผู้เล่น Minecraft คนนี้โพสต์หาเพื่อนเล่นด้วยในเว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ตและเขาก็ได้เจอกับผู้เล่นท่านหนึ่งที่สนใจเล่นกับเขาและได้แปะ IP มาให้ซึ่งเมื่อเจ้าตัวเข้าเซิร์ฟเวอร์มาก็พบว่าคนที่เชิญเขามาเล่นด้วยเนี่ยใส่สกินที่ชวนให้ขนหัวลุกมากๆแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นความชอบของตัวเองก็ได้ที่ใส่สกินสยองสยองแบบนี้และเจ้าตัวคนที่ชวนเขามาเนี่ยก็ยังชอบทำตัวแปลกๆตลอดเวลาคือชอบมาแอบยืนมองเขาจากระยะไกลๆและมีท่าทีที่นิ่งมากและที่สำคัญคือเขาแทบจะไม่พิมพ์หรือว่าชวนคุยอะไรเลยซึ่งตัวผู้บันทึกวิดีโอเนี่ยเขาก็เริ่มไม่แน่ใจเลยว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยชวนเข้ามาเล่นหรือว่าแกล้งอะไรกันแน่มีครั้งหนึ่งที่เขาจับภาพหัวของผู้เล่นคนนี้โผล่มาจากต้นไม้ซึ่งมันมีลักษณะที่บิดงอผิดรูปมากๆอีกทั้งคือทุกครั้งที่เขากดนอนเนี่ยก็มักจะขึ้นว่านอนไม่ได้เพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆทั้งๆที่รอบๆบ้านเขาก็ไม่ได้มีตัวอะไรเลยนอกจากผู้เล่นคนนี้เจ้าตัวจึงเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆเกี่ยวกับผู้เล่นคนนี้กระทั่งเขาก็ได้รับข้อความบางอย่างจากอินเทอร์เน็ตผู้เล่นคนที่ชวนเขามาเล่นด้วยส่งข้อความมาบอกว่าเขายังไม่ได้เข้าไปเล่นตอนนี้เพราะว่าติดธุระด่วนจริงๆเป็นช่วงเย็นๆนะนี่มันทำให้เขาขนหัวลุกขึ้นมาทันทีแล้วไอ้ผู้เล่นที่ยืนจ้องมองเขามาตลอดมันคือใครกันแน่ใครเป็นคนเล่นอ่ะโอ้คลิปนี้มันจบแบบพีคมากนะฮะแล้วคือสรุปแล้วตอนสุดท้ายไม่ใช่คนคนเดียวกันกับที่ชวนเขาไปเล่นได้เป็นเหตุการณ์สุดหลอนในเกม Minecraft นะครับไม่รู้ว่าจริงหรือแต่งนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความหลอนแล้วกันแต่คลิปนี้ผมให้5เต็ม5เลยฮะสุดยอดอ่ะมันพีคแบบจัดเทอมแล้วนะเราจะไปหาเช่าหอพักที่ไหนดีฉันมีหอพักที่หนึ่งราคาถูกมากอยู่ใกล้มหาลัยด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเช่ากัน แปลกดีนะราคาก็ถูกทำไมไม่ค่อยมีคนเช่ากันป่ะเราไปติดต่อคุยกับเจ้าของหอกันเถอะป่ะป่ะคุณลูกค้าสนใจเช่าหอไหนครับเอาห้อง A ค่ะเดือนละ500ครับลูกค้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้ตลอดนะครับโอ้ยถูกมากนะนี่นะหรอหอที่เราเช่ากันน่าอยู่มากเลยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเชียวเราไปนั่งพักกันเถอะสำรวจห้องเวลา5 ทุ่มครึ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยหายใจไม่ออกเลย โอ้ยอึดอัดชะมัดหายใจก็ไม่ออกผียองเหรอแกเป็นอะไรหรือเปล่าผีนั่งยองเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกฮ่านี่เราฝันไปเหรอเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งนอนต่อดีกว่าเฮ้ยผีคืนที่2คืนที่2แล้วกดติดตามไว้เพื่อรับชมตอนต่อไปค่ะอ๋อมีตอนต่อไปด้วยแหมสำหรับคะแนนความหลอนของคลิปนี้นะครับผมให้ไป2เต็ม5แล้วกันเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผมชอบในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานในแนวแบบหนังสั้นแบบนี้มากนะซึ่งในคลิปนะครับก็จะเล่าถึงการไปเช่าหอพักอยู่โอ้โหแล้วแบบหอพักคือ500ต่อเดือนเนี่ยโคตรถูกมากซึ่งเราก็จะเคยได้ยินตามเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆมานะว่าหอพักไหนที่ราคาถูกนั้นมีผีแน่นอนครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าในเมืองฟรีไฟกลายเป็นเมืองในชีวิตจริงแล้วทุกคนจะเลือกไปอยู่เมืองไหนครับเลือกได้แค่1เมืองเท่านั้นเป็นยังไงไปดูและนี่คือเมืองพีคในชีวิตจริงเฮ้ยส่วนนี้คือโควตาตัวในชีวิตจริงเฮ้ยและนี่คือโรงงานในชีวิตจริงเป็นเหมือนเมืองร้างเลยอ่ะส่วนนี้ก็โรงสีในชีวิตจริงและนี่คือริมเขื่อนในชีวิตจริงจะสวยนะและนี่ก็เมืองบีมาสกิในชีวิตจริงสวยอ่ะสวยมากสุดท้ายนี่คือหอดูดาวในชีวิตจริงกูอยากให้มีจริงๆส่วนพี่ขอเลือกอยู่ริมเขื่อนละกันโอ้นี่ภาพ AI เลยเนี่ยสำหรับคะแนนความหลอนของคลิปดีนะครับผมให้ไป1เต็ม5แล้วกันเนาะอาจจะไม่ค่อยมีเกี่ยวกับผีเท่าไหร่นะแต่มันเป็นคลิปที่เขาพาเราไปดูเป็นภาพ AI จำลองเมืองต่างๆในเกม Free Fire นะครับหากว่ามีเมืองพวกนี้ในชีวิตจริงมันจะเป็นอย่างไรซึ่งภาพ AI พวกนั้นมันก็ทำออกมาได้อย่างสมจริงกันเลยทีเดียวนะครับผมมันเหมือนกับมีอยู่จริงๆอ่ะแล้วแบบภาพก็สวยซะด้วยนะครับคลิปต่อมาฮะ3 penampakan yang ada di game Free Fire Battleground part 3 Easter egg เหรอ yang pertama ada penampakan wajah bayi yang mengerikan
Penampakan ini bisa kalian temukan. Oh, ภาพนี้เป็น Easter Egg นะฮะ Kita bisa lihat wajahnya ที่มันคล้ายๆหัวเอเลี่ยนอ่ะ dan pada bagian matanya itu seperti ada luka dan ada bercak hitamnya. วิหลอนนะ ada penampakan ต่อมามาที่เมืองพีกนะฮะ Penampakan ini bisa kalian temukan di rumah besar Peak. Kita bisa lihat penampakan ini memiliki rambut seperti kuntilanak dan matanya pun yang hlon เลยนี่ seperti kuntilanak merah. ภาพประกอบคือแบบน่ากลัวมาก ada penampakan kepala kambing yang ต่อมาเป็นรูปของซาตานนะฮะ ini bisa kalian temukan di garasi kota tua cuy. Kita bisa lihat di bagian sisi kanan dirinya memiliki tanduk dan แต่ดูแล้วมันเหมือนกับมีเขาอะเฮ้ยหลอนเลยฮะสำหรับคะแนนความหลอนของคลิปนี้นะครับผมให้ไป3เต็ม5แล้วกันเนาะส่วนมากก็เป็นอีสเตอร์เอ็ดที่ผมก็เคยทำไปแล้วนะครับผมในคลิปอะไรนะฟรีไฟไขความลับมนุษย์ต่างดาวที่ผมลงไปเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละโดยคลิปนี้ก็เป็นคลิปของผู้เล่นต่างประเทศเนาะที่เขาพาเราไปดูอีสเตอร์เอ็ดในเกมนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมนุษย์ต่างดาวเลยก็จะเป็นพวกพูดผีปีศาจซะมากกว่านะครับผมแต่มันก็ดูหลอนดีเนาะวันนี้ใบจะพาทุกคนไปดูสถานที่ลับในเกมฟรีไฟที่ลับแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านริมน้ำถ้าอยากรู้ว่าที่นั่นมีอะไรตามใบมาค่ะวิหลอนนะสถานที่ตรงนี้เพราะว่าเราเคยไปถ่ายคลิปกดแปลกๆตรงนั้นอะตรงนั้นมันก็หลอนจริงนะเพราะว่ามันก็ตรงที่แบบคนไม่ค่อยลงกันเยอะเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยมีของให้ฟาร์มอยู่แล้วนะครับตรงนั้นดูกันว่าพี่ใบเฟิร์นจะพาเราไปสถานที่ตรงนั้นเพราะอะไรแล้วมันจะมีอะไรอยู่ที่นั่นหรือเปล่านะครับคิดว่ามันต้องมีอะไรหลอนๆนะทุกคนโอ้โหขี่รถตามไปดูมองเขาบีบแล้วด้วยวิ่งไปฮะโอ้โหกว่าจะถึงนะอันนี้ไงบ้านผีสิงใช่ไหมนี่สถานที่ตรงนี้หลอนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเห็นเหมือนที่ใบเห็นไหมมีคนยืนนิ่งด้วยสถานที่นี้มันไม่ปกติอุ้ยโอ้โหสำหรับคะแนนความหลอนของคลิปนี้ผมให้ไป3เต็ม5แล้วกันเนาะซึ่งในคลิปนะครับเราก็จะเห็นพี่ใบเฟิร์นพาเราไปที่เกาะบู่บ้านริมน้ำนั่นเองนะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เรานั้นก็เคยไปถ่ายคลิปกดแปลกๆอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับก็เป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งในเกมฟรีไฟที่มันก็หลอนอยู่นะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนลงแบบไปฟาร์มของอยู่แล้วนะครับผมสถานที่ตรงนั้นนะมาที่คลิปเรื่องสุดหลอนในเกม PUBG กันบ้างนะครับผมกับรายการสุขสยองลองมาเล่ายังโซอยู่ไหมครับยังโซนะฮะอยู่ครับอยู่ครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมเดี๋ยวคุณยังโซแนะนำตัวเลยก็ได้ครับผมสวัสดีครับชื่อยองครับยองโซครับโอเคครับผมวันนี้เป็นยังไงครับเป็นเรื่องที่เจอมาเองหรือเรื่องที่ไปเตรียมมาเป็นเรื่องที่เจอมาเองครับแต่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ได้เล่าดูเลยเล่าดูไม่เป็นไรไม่ผิดเลยมาครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันครับคือตอนผมอยู่ระยองครับประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับผมคือมันตรงกับวันเกิดอาของผมทีนี้คือผมทั้งครอบครัวก็จะไปกินเลี้ยงวันเกิดอากันแต่ขณะเดินทางนั่นแหละครับผมเห็นแบบอุบัติเหตุนะครับผมแล้วตอนนั้นคือในข่าวคือมันแบบมีคนเสียชีวิตเลยครับแล้วคือผมเห็นเป็นผู้หญิงเสื้อขาวครับมันนอนหน้ารถคือแบบเลือดอาบตัวเสื้อขาวเป็นแบบชุดผมตอนเดินทางใช่ไหมครับครับผมต่อนะครับถึงผู้หญิงชุดยาวใช่ไหมสีขาวครับผมแล้วผมไม่รู้ครับเขาเรียกว่าชุดอะไรเป็นแบบชุดยาวๆแบบชุดชิ้นเดียวยาวๆเดรสครับเดรสใส่เดรสสีขาวอ๋อนั่นแหละครับพอทีนี้เราก็ไปแบบรับประทานอาหารไปแบบไปดิ้งกันนิดหน่อยครับครับผมทีนี้ตอนกลับมาครับผมหางตาผมเห็นแบบอะไรขาวๆครับแต่พอแบบหันไปมันก็ไม่เห็นตอนนั้นเป็นทางเปลี่ยวครับไม่มีอะไรเลยผมเห็น 2-3 รอบนี่แหละครับเห็นแค่หางตาครับแล้วผมก็หันไปมองแต่มันก็ไม่เห็นอะไรไปถึงห้องผมเองเนี่ยตอนนั้นอยู่หอพอกลับไปปุ๊บผมกลับมาตั้งสติแล้วผมก็แบบคิดว่าต้องไม่ใช่มันต้องไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับคือแบบพยายามปลอบใจตัวเองครับสักพักนึงแล้วก็ตั้งสติได้ก็เข้าห้องน้ำไปครับทีนี้ผมแบบล้างหน้าครับแล้วมาส่องกระจกอ่ะผมให้ทายผมเห็นเสื้อขาวนะฮะผีเหรอนั่นแหละฮะไม่ใช่ครับเห็นเป็นเม็ดข้าวครับที่ติดอยู่หางคิ้วครับครับผมโอเคครับผมก็คิดไปเองอะไรเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมันไม่น่าครับผมเม็ดข้าวติดคิ้วเม็ดข้าวติดคิ้วก็มาตามมาตลอดนะข้าวติดคิ้วใช่
คนคณะทีมงานนี่นั่งตัวสั่นอยู่หมดแล้วตอนนี้ฟังอะไรขาวๆหางตาใช่เมื่อกี้เรารู้นะว่าตายพงหางออกถูกต้องครับฟังจบแล้วผมกำบังนะครับผมอยากจะเอามือไปกินเม็ดข้าวออกให้เขาโอ้ยคิดว่าผีชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังโอ้โหจบแบบหักมุมมากนะผมคลิปนี้เรื่องผู้หญิงชุดขาวซึ่งการเล่าเขาก็ดีนะเราก็สามารถจินตนาการภาพไปได้แต่ตอนจบก็คือตอนล้างหน้าแล้วแบบเงยขึ้นมาเงี้ยไอ้เราก็คิดในหัวนะว่าเขาจะเจอผีหรือเปล่าวะที่แบบมายืนอยู่ด้านหลังแล้วเห็นผ่านกระจกอะ คิดแบบนั้นเลยเว้ยแต่ไม่ใช่ไงสรุปสุดท้ายเป็นเม็ดข้าวติดคิวฮะคะแนนความหลอนเอาไป3เต็ม5เลยฮะอย่าตามชายคนนี้ในเกม GTA San Andreas ถ้าตามไปมันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูฮะเฮ้ยนี่ไงมอไซค์ที่เขาขี่มาจอดไว้หรือมันทำไมจอดไวจังวะอันนี้บ้านเขาเหรอเดินเข้าไปแล้วเฮ้ยอุ้ยทำไมเป็นโครงกระดูกอ่ะอุ้ยขนลุกอุ้ยมีแต่โครงกระดูกมนุษย์อ่ะเฮ้ยที่นี่มันคือที่ไหนกันอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยวิทยายคนเมื่อกี้มันกินเนื้อมนุษย์เหรออะไรวะเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยมันวิ่งไปแล้วอุ้ยกินเนื้อมนุษย์สดๆเลยนั่นไงมันวิ่งไปแล้วไอ้ชายโรคจิตเหรอเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยคลิปนี้เอาคะแนนความหลอนไป5เต็ม5เลยฮะซึ่งสิ่งที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่ดีนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเรียกว่าผีหรือเรียกว่าชายโรคจิตที่มันกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารนะครับทุกคนโคตรน่ากลัวมากแล้วพอตัวละครดีเจเดินเข้าไปเนี่ยมันก็หนีนะครับผม ไม่รู้เหมือนกันว่าหนีไปไหนต่อกันเลยฮะเกมอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะหลุมเหรอเฮ้ยวะจ๊อบเมื่อกี้โหดมากไม่เอานะอะไรอ่ะเสียงอะไรทิ้งถังขยะอะไรมันจะตกใจทำไมก่อนเนี่ยGot a key. Whoa, what's that? อะไรอะไรผมยังไม่เห็นเลยโอ้ผีมันเชิงเงินหน้ามาดูฮะมันมืดมากสังเกตยากนะเนี่ยทุกคนโอ้ยาไม่เอาอย่างนี้มืดมากมืดจริงมันต้องจำอ่ะว้าวพยายามไม่ตกใจเลยนะเนี่ยสำหรับคะแนนความหลอนของคลิปนี้นะครับผมให้ไป4เต็ม5ก่อนละกันเนาะซึ่งมันก็เป็นเกม The Creep Killer นะครับผมเกมเกี่ยวกับความหวาดกลัวของห้องใต้ดินนะซึ่งเราดูไปมันก็จะมีแต่ฉากไฮไลท์เฉพาะการจัมป์สแกร์ของผีเท่านั้นเนาะยังไม่รู้ว่าเกมข้างในนั้นมันจะน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าเราต้องลองไปเล่นดูครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะมาลองเล่นเกมนี้ให้ดูแน่นอนนะครับคลิปต่อมาครับเป็นของผู้เล่นต่างประเทศอีกแล้วนะเขาบอกว่าฉันเกลียดตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรอ่ะวิ่งตุ๊กตานี้นี่เอง I guess I วิ่งหลอนนะ Hello sir is the Oh my god this is looking square right into my ball sack I'm done I have no business being up here วิ่งน่ากลัวนะขึ้นลิฟต์เหรอไม่กล้าหันไปมองเลย Fuck all y'all slappy looking motherfuckers bro I'm gonna get paid enough Fuck you เกือบไปแล้วนะเมื่อกี้โหเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ค่อนข้างดูน่ากลัวเลยนะถ้าเราแบบได้ลองไปเล่นนะครับผมเจอกับผีตุ๊กตาที่มันตามหลอกคุณน่ะยิ่งแบบในที่มืดๆอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเรารู้สึกเสียเปรียบไอ้ผีตัวนี้มากๆเลยอ่ะส่วนตัวมันดูแบบลุ้นดีแล้วก็ดูน่ากลัวด้วยนะครับเอาคะแนนความหลอนไป5เต็ม5เลยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้
ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเรื่องสุดหลอนของเล่นใน EP ที่22นี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคลิปทุกคลิปที่ได้นำมาออกรายการในวันนี้กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปกดติดตามกด follow ผู้เล่นท่านอื่นๆหรือว่า TikToker ท่านอื่นๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามกันได้ตามเครดิตที่ผมทิ้งไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็ฝากช่อง TikTok ของผมไว้ด้วยละกันนะผมเฟเซอร์นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากไปกดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าผมจะกลับมาสตรีมผ่าน TikTok แล้วทุกคนก็สามารถเข้ามาร่วมแจมร่วมสนุกร่วมเล่นกันกับผมได้ผ่านสตรีมไลฟ์สดนะครับผมเข้ามาร่วมสนุกเข้ามารับชมกันเยอะๆละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ